คำเตือนผลงานหนังสือเสียงหล่อชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งต่อความรู้ที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องคนไทยที่ประสบปัญหาทางการมองเห็นและพี่น้องคนไทยที่ไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือแบบจริงๆจังๆผมขอขอบคุณอย่างสุดหัวใจกับกองบรรณาธิการผู้แปลและนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานความรู้ที่ยอดเยี่ยมนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ฟังอย่าลืมอุดหนุนต้นฉบับเพื่อเป็นกำลังใจสำคัญให้กับสำนักพิมพ์ด้วยนะครับไม่มีเงินทุนไม่มีเวลาไม่ใช่ปัญหาลองจินตนาการถึงชีวิตที่คุณสามารถใช้เวลาทั้งหมดไปกับการทำสิ่งที่คุณอยากทำลองจินตนาการว่าคุณกำลังทุ่มเทให้กับธุรกิจที่คุณสร้างขึ้นเองแทนที่จะทำหน้าที่เป็นเพียงฟันเฟืองตัวเล็กๆของเครื่องจักรที่คอยสร้างความมั่งคั่งให้คนอื่นลองจินตนาการว่าวันนี้คือวันสุดท้ายที่คุณจะทำงานให้คนอื่นหรือทำอะไรก็ตามที่คุณต้องการทำจริงๆแทนที่จะทำตามคำสั่งของคนอื่นพบกับวิธีสร้างธุรกิจแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกใช้เงินน้อยแต่ได้กำไรมากขึ้นมีอิสระที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Warp Audio Clip 15 Minute Interesting Time อ่านหนังสือดีๆย่นระยะความรู้ที่มีเพียง15นาทีก่อนนอนกับผมโค้ชนัทรักการเทรดครับในค่ำคืนนี้เราจะมาอ่านหนังสือขายดีระดับโลกยอดขายทะลุ1ล้านเล่มใช้เงินน้อยกว่าแต่รวยก่อน The 100 Start Upค้นพบชีวิตที่มั่งคั่งและอิสรภาพอย่างแท้จริงด้วยธุรกิจที่คุณสร้างขึ้นมาจากเงินไม่ถึง100ดอลลาร์โดยคริสกิลบัวพบวิธีสร้างธุรกิจแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกใช้เงินน้อยแต่ได้กำไรมากมีอิสรภาพที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการคริสกิลบัวได้ทำการศึกษาเจ้าของกิจการนับพันรายที่ทำเงินได้ไม่ขาดสายด้วยเงินทุนไม่ถึง100ดอลลาร์เขาได้ถอดบทเรียนความสำเร็จและวิธีคิดที่คนกลุ่มนี้มีร่วมกันจากนั้นจึงสรุปออกมาเป็นเคล็ดลับที่ไม่ว่าใครก็นำไปใช้ได้ทันทีเช่นวิธีการเปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้ตลอดชีวิตวิธีทำเงินมหาศาลจากตารางเวลาทำงานที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดด้วยตัวเองวิธีทำธุรกิจจากประเทศใดในโลกก็ได้ที่คุณต้องการวิธีสร้างธุรกิจที่ทำเงินเป็นกอบเป็นกำขึ้นมาจากปัญหาของคนรอบตัววิธีขยายธุรกิจให้เติบโตเป็นร้อยเท่าโดยมีคุณเป็นพนักงานเพียงคนเดียววิธีสร้างธุรกิจและเที่ยวรอบโลกไปพร้อมๆกันอย่าลืมกด Subscribe และแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับอีบุ๊กมูลค่า 120,000 ดอลลาร์ Brad Kelly เรียกตัวเองว่าผู้หมกมุ่นอยู่กับเทคโนโลยีระดับมืออาชีพเขาทำงานเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์และมีงานรัดตัวส่วนชีวิตครอบครัวของเขาก็ตึงเครียดไม่แพ้กันเนื่องจากเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่ 15,000 ดอลลาร์และอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีค่าครองชีพสูงเขากับภรรยาชื่อโจแอนนาจึงทำงานคนละเวลาเพื่อจะได้มีเงินพอประทังชีวิตในแต่ละเดือนและสามารถเลี้ยงลูกไปด้วยได้หลังเลิกงานผมจะกลับบ้านเพื่อผลัดเวรกับโจแอนนาแล้วเธอก็จะออกไปทำงานที่ร้านอาหารเขาบอกผมตอนนั่งคุยกันที่ร้านทาโก้ในนครลอสแอนเจลิส
2-3 เดือนที่ผ่านมาเราทั้งคู่รู้สึกเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาลูกๆไม่มีความสุขและสถานการณ์โดยรวมก็ไม่ดีเอาเสียเลยเวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าแบรดก็ได้แต่เฝ้าดูเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานได้กำไรเป็นกอบเป็นกำจากการทำธุรกิจของตัวเองส่งผลให้พวกเขาสามารถลาออกจากงานประจำหรือไม่ก็มีรายได้เสริมหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายในที่สุดแบรดก็คิดออกว่าเขาควรทำธุรกิจอะไรดีเขาได้แรงบันดาลใจมาจากโปรแกรม Evernote ซึ่งเป็นโปรแกรมจดบันทึกที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีเนื่องจากเขาชอบใช้โปรแกรมนี้มากและรู้รายละเอียดทุกซอกทุกมุมเกี่ยวกับมันเขาจึงสังเกตเห็นว่ายังไม่มีใครเขียนคู่มือการใช้โปรแกรมนี้อย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่วงเล็บถ้าจะพูดให้ถูกต้องก็ต้องบอกว่ายังไม่มีใครเขียนคู่มือเป็นภาษาอังกฤษเพราะที่ญี่ปุ่นมีหนังสือและคู่มือการใช้โปรแกรม Evernote มากกว่า10เล่มข้อเท็จจริงนี้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจของแบรดมีความแข็งแกร่งเพียงใดในตลาดทั้งยังเผยให้เห็นถึงช่องโหว่ในตลาดคู่มือภาษาอังกฤษที่แบรดสามารถเข้ามาเติมเต็มได้อีกด้วยแบรดใช้เวลาหลายเดือนค่อยๆเขียนคำนำและเคล็ดลับทุกอย่างที่เขารู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Evernote พร้อมคำอธิบายและภาพประกอบอย่างละเอียดในรูปของไฟล์ PDF เขาบอกว่าผมหมกมุ่นกับเรื่องนี้มามากและอยากทำให้แน่ใจว่าข้อมูลทุกอย่างถูกต้อง 100% ตอนที่เขาส่งแบบร่างที่จะกลายเป็นอีบุ๊กชื่อ Evernote Essentialมาให้ผมดูผมรู้สึกประทับใจมากนักเขียนอีบุ๊กหลายคนใช้คำย่นเยอะใช้ตัวหนังสือใหญ่เบิ่มเทิมและเว้นช่องว่างไว้เยอะมากแต่อีบุ๊กของแบรดนั้นตรงกันข้ามเลยผลงานของเขามีเนื้อหาอัดแน่นมากกว่า90หน้าแต่นั่นไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างผู้คนต้องเต็มใจที่จะจ่ายเงินด้วยคำถามก็คือคนเหล่านั้นจะยอมควักกระเป๋าให้กับคู่มือนี้ไหมก่อนที่คู่มือนี้จะออกวางจำหน่ายแบรดตกลงกับโจแอนนาไว้ว่าถ้าเขาขายได้อย่างน้อย 10,000 ดอลลาร์ผมจะต้องลาออกจากการเป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วหันมาอยู่บ้านเพื่อดูแลลูก2คนแบบเต็มเวลาเขาคาดการไว้ว่าคงใช้เวลาหลายเดือนเป็นอย่างน้อยกว่าจะได้เงินตามเป้าแต่เพียง11วันหลังจาก Evernote Essential วางจำหน่ายตัวเลขในบัญชี PayPal ของเขาก็พุ่งขึ้นแตะ5หลักวงเล็บด้วยความที่เป็นพวกหมกมุ่นกับเทคโนโลยีแบรดจึงจัดการบันทึกภาพตัวเลขดังกล่าวไว้ใน iPhone และตั้งเป็นภาพหน้าจอเอาเสียเลยไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากนั้นโจแอนนาก็ยื่นใบลาออกล่วงหน้า2สัปดาห์ถ้าไม่นับการหยุดพักสั้นๆหลังจากคลอดลูกแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เธอไม่ต้องทำงานในช่วง7ปีของการเป็นแม่หลายเดือนต่อมาEvernote Essentials ก็ยังคงทำเงินได้อย่างน้อยวันละ300ดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นรายได้มากกว่า 120,000 ดอลลาร์ต่อปีทั้งที่ตามหลักแล้วมันควรจะเป็นแค่งานเสริมนอกเวลาเท่านั้นที่น่าสนใจก็คือถ้าแบรดตีพิมพ์ผลงานของเขาในรูปแบบหนังสือจริงๆผ่านทางสำนักพิมพ์แล้วก็เขาก็คงได้ค่าลิขสิทธิ์แค่วันละ18ดอลลาร์และไม่ประสบความสำเร็จขนาดนี้แต่เนื่องจากแบรดตีพิมพ์ในรูปแบบของอีบุ๊กและเป็นเจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียวเงิน300ดอลลาร์ที่เข้าบัญชี PayPal ในแต่ละวันจึงคิดเป็นกำไรเกือบทั้งหมดเรื่องราวของแบรดจบลงด้วยการหักมุมแบบพิสดารกล่าวคือบรรดาผู้บริหารที่พัฒนาโปรแกรม Evernote ได้ยินเรื่องคู่มือนี้และติดต่อไปหาแบรดว่าเขาอยากคุยด้วยแบรดกังวลว่าเขาอาจไม่พอใจที่เขาหาเงินจากผลิตภัณฑ์ที่เขาปล่อยให้ดาวน์โหลดฟรีแต่เรื่องกลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม CEO ของบริษัทที่พัฒนา Evernote ชอบคู่มือนั้นมากและอยากจ้างเขาเข้ามาทำงานแบรดจึงลาออกจากงานประจำอันแสนน่าเบื่อและเข้าทำงานในบริษัทนั้นโดยสามารถทำงานจากที่บ้านได้ในขณะเดียวกันเขาก็ยังคงขายคู่มือต่อไปและได้กำไรแบบเน้นๆเช่นเดิมเยี่ยมไปเลยแบรดสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นไว้ดังนี้ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อ
มันไม่เพียงทำให้ครอบครัวของเราปลดหนี้ที่มีมาเป็น10ปีและมีความมั่นคงทางการเงินเท่านั้นแต่ยังทำให้เรามีอิสระที่จะใช้ชีวิตแบบที่ต้องการอีกด้วยตอนนี้ผมทำงานที่บ้านและโจแอนนาก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกเราจึงได้ใช้เวลาอยู่กับลูกๆมากกว่าที่คนส่วนใหญ่กล้าฝันถึงบางครั้งผมก็ยังไม่อยากเชื่อเลยว่านี่จะเป็นเรื่องจริงและผมก็รู้สึกซาบซึ้งมากๆธุรกิจของแบรดมีปัจจัยแห่งความสำเร็จทุกอย่างที่เราพูดกันมาเขาเริ่มต้นด้วยการทำสิ่งที่หลงใหลและมีทักษะติดตัวจากนั้นก็ใช้ทักษะที่มีทำให้ความหลงใหลกลายเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อไปใช้งานได้ทันทีถ้าคุณอยากรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Evernote แต่ไม่อยากเสียเวลาหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตคุณก็แค่ควักกระเป๋า25ดอลลาร์ก็จะได้รู้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับโปรแกรมนี้นอกจากนั้นราคาที่เขาตั้งก็ถือว่าสมบูรณ์แบบอย่างมากแบรดจะตั้งราคาให้ต่ำกว่านี้เหมือนนักเขียนอีบุ๊กรายอื่นๆก็ได้แต่เขาเลือกที่จะรักษาจุดยืนและมอบข้อเสนอที่มีคุณค่าอย่างชัดเจนให้กับลูกค้าลองตีพิมพ์หนังสือของตัวเองลองทำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์คุณอาจจะเพิ่มขั้นตอนบางอย่างเข้าไปแต่โดยหลักการแล้วมันจะเป็นไปตามโครงสร้างพื้นฐานดังต่อไปนี้ 1. สอบหาหัวข้อที่ผู้คนจะยอมจ่ายเงินเพื่อเรียนรู้ถ้าคุณเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหัวข้อนั้นก็ยิ่งดีแต่ทำไมคุณก็ต้องศึกษาเพิ่ม 2. รวบรวมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้กอไก่งานเขียนขอไข่ไฟล์เสียงหรือวิดีโอขอควายส่วนผสมระหว่างกอไก่กับขอไข่ 3. นำข้อมูลเหล่านั้นมาผสมผสานกันให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เช่นอีบุ๊กหรือสื่อดิจิตอลที่ผู้ซื้อสามารถดาวน์โหลดได้ 4. คิดข้อเสนอถามตัวเองว่าคุณกำลังขายอะไรและทำไมผู้คนจึงควรซื้อสิ่งที่คุณขาย 5. ตั้งราคาอย่างยุติธรรมโดยอิงจากคุณค่าของมันผมจะแนะนำเคล็ดลับเรื่องการตั้งราคาไว้ในบทที่10และ11 6. หาวิธีรับชำระเงินเช่นเว็บไซต์ PayPal ถือเป็นช่องทางที่ดีที่สุดโดยสามารถรับเงินจากผู้ใช้บริการในกว่า180ประเทศถ้าคุณต้องการความยืดหยุ่นในการรับชำระเงินมากกว่านี้ก็มีทางเลือกอื่นๆอีกเช่นกัน 7. เผยแพร่ข้อเสนอของคุณออกไปคุณสามารถอ่านรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจคนได้ในบทที่9 8. รอรับเงินและมุ่งหน้าสู่ชายหาดแต่เช่นเดียวกับกระแสนิยมหรือโมเดลธุรกิจอื่นๆใช่ว่าการตีพิมพ์หนังสือของตัวเองจะประสบความสำเร็จทุกครั้งคนที่อยากเป็นผู้ตีพิมพ์หลายคนทำตามโมเดลธุรกิจที่ว่าถ้าคุณสร้างมันขึ้นมามันก็จะประสบความสำเร็จในช่วงท้ายๆของหนังสือเล่มนี้ผมจะเรียกโมเดลนี้ใหม่ว่าถ้าคุณสร้างมันขึ้นมามันก็อาจประสบความสำเร็จพูดง่ายๆก็คือบางครั้งมันก็ประสบความสำเร็จแต่หลายๆครั้งก็ไม่ประสบความสำเร็จและไม่มีอะไรมารับประกันได้ว่าคุณจะร่ำรวยในช่วงข้ามคืนหลักสูตรออนไลน์บางหลักสูตรประสบความสำเร็จมากพอๆกับ Mondo Biondo แต่หลักสูตรอื่นๆ อีกหลายหลักสูตรก็ต้องดิ้นรนโดยมีผู้สมัครเรียนเพียง5คนอีบุ๊กบางเล่มทำเงินได้ถึง 120,000 ดอลลาร์เหมือนของแบรดแต่ก็มีอีกหลายเล่มที่มีคนซื้อแค่2คนวงเล็บคนหนึ่งคือยายของผู้เขียนส่วนอีกคนหนึ่งคือเพื่อนที่รู้จักกับครอบครัวของผู้เขียนก่อนจะค่อยๆเงียบหายไปบางครั้งความล้มเหลวก็เกิดขึ้นเพราะความคาดหวังที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงบางคนอยากนอนอาบแดดบนชายหาดและทำกิจกรรมสนุกๆโดยไม่ต้องทำงานเหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะพวกเขาหลงใหลแนวคิดเรื่องการทำงานที่ไหนก็ได้คนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจหลายคนเลยจดจ่ออยู่กับคำว่าที่ไหนก็ได้มากกว่าการทำงานแต่เนื่องจากทุกอย่างล้วนมีต้นตอมาจากการทำงานคุณ
จึงควรจดจ่ออยู่กับมันตั้งแต่แรกอย่างไรก็ตามสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับธุรกิจที่ไม่ต้องยึดติดกับทำเลที่ตั้งก็คือความเป็นไปได้การที่คุณสามารถบินไปประเทศไทยหรืออาร์เจนตินาได้ตามใจชอบนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปจริงๆเสียหน่อยภาพเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีหลักแหล่งในความคิดของคนส่วนใหญ่มักจะเป็นภาพของชายหนุ่มหรือหญิงสาวสวมชุดว่ายน้ำและนั่งอยู่บนชายหาดมีเครื่องดื่มวางอยู่ไกลๆรวมถึงมีโน้ตบุ๊กตั้งอยู่โดยมีภาพดวงอาทิตย์กำลังตกดินเป็นฉากหลังเวลาที่ผมพยายามจัดฉากเลียนแบบภาพนี้ผมมักกังวลเรื่องโน้ตบุ๊กวงเล็บมันจะถูกขโมยไปหรือเปล่าทรายจะร่วงไปในแป้นพิมพ์หรือไม่และการต้องรีตามองหน้าจอขณะที่มีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องลงมายิ่งไปกว่านั้นชายหาดในประเทศเขตร้อนส่วนใหญ่ก็ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยจะว่าไปแล้วในสถานที่อีกหลายแห่งก็ไม่มีเหมือนกันดังนั้นถ้าคุณคิดจะทำธุรกิจขณะเดินทางท่องเที่ยวคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะคิดเรื่องธุรกิจให้มากเท่ากับคิดเรื่องการท่องเที่ยวในทำนองเดียวกับการไล่ตามความหลงไหลเพื่อก้าวสู่ความมั่งคั่งบางคนชอบนำสิ่งที่ตัวเองหลงไหลไปทำเป็นอาชีพเสริมแต่บางคนก็ไม่อยากเอาการท่องเที่ยวไปปะปนกับเรื่องงานแม้แต่เจ้าของธุรกิจอย่างแบรนดอนเพียร์สก็ต้องรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานเขาค่อยๆสร้างธุรกิจที่ทำเงินได้มากๆและไม่ต้องคอยบริหารจัดการอยู่ตลอดเวลาซึ่งช่วยให้เขาสามารถทำงานวันละไม่กี่ชั่วโมงได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ทำแบบนั้นหลังจากที่ธุรกิจอยู่ตัวแล้วเท่านั้นในช่วงแรกเขาเผชิญกับเรื่องขลุกขลักอยู่พอสมควรทั้งยังต้องทุ่มเทเวลาไปกับธุรกิจที่ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือออกก้อยด้วยเอาล่ะผมพยายามให้คุณเห็นถึงสภาพความเป็นจริงมากพอแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้คนนับพันสามารถสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จขึ้นมาตามโมเดลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมาคำถามก็คือแล้วทำไมคุณถึงไม่เดินตามรอยคนเหล่านี้ไปพร้อมๆกับกำหนดเส้นทางเดินของตัวคุณเองล่ะครั้งสุดท้ายที่ผมคุยกับแบรนดอนผมได้รู้ว่าธุรกิจของเขายังไปได้สวยสุดๆตอนนี้เขากำลังขยายสาขาไปยังพื้นที่ใหม่ๆในคอสตาริกาและประเทศอื่นๆเขาถึงขั้นคิดจะลงทุนกับไร่เกษตรกรรมในท้องถิ่นเลยทีเดียวบางทีผลผลิตพวกนั้นอาจทำกำไรได้มากเท่ากับโปรแกรม Music Teacher Helper แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะรายได้จากโปรแกรมนี้จะหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆทุกเดือนอยู่แล้วแบรนดอนกับครอบครัวมีอิสรภาพโดยสมบูรณ์และสามารถเริ่มใช้ชีวิตใหม่ได้ทุกที่ที่พวกเขาไปเรียกได้ว่าทุกๆวันของพวกเขาคือการผจญภัยนั่นเองสรุปประจำบทประเด็นสำคัญ 1. ทุกวันนี้เราสามารถพบเจอเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีหลักแหล่งได้ทุกผลทุกแห่งหลายคนกำลังสร้างธุรกิจที่ใหญ่โตเงียบวงเล็บโดยทำเงินได้เป็นเลข6หลักหรือมากกว่านั้นขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในแดนสวรรค์ 2. ใช่ว่าความหลงไหลทุกประเภทจะนำไปสู่โมเดลธุรกิจที่ดีผู้คนมากมายใช้ชีวิตแบบท่องเที่ยวไปเรื่อยด้วยเหตุผลที่ผิดดังนั้นคำถามที่คุณต้องตอบให้ได้ก็คือคุณอยากทำอะไร 3. มีถนนหลายสายที่นำไปสู่การทำธุรกิจแบบไม่ต้องยึดติดกับทำเลที่ตั้งแต่ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นั้นทำกำไรได้มากเป็นพิเศษวงเล็บและเส้นทางที่นำไปสู่ธุรกิจนี้ก็มีมากกว่า1เส้นทางพูดง่ายๆก็คือไม่ได้มีแค่การทำอีบุ๊กเท่านั้น 4. ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกับบทเรียนในบทที่1นั่นคือหาคำตอบว่าอะไรคือจุดร่วมระหว่างสิ่งที่คุณรักกับสิ่งที่คนอื่นยินดีจ่ายเงินซื้อจำไว้ว่าคุณน่าจะมีเรื่องที่ทำได้ดีมากกว่า1อย่างดังนั้นจงผสมผสานความหลงไหลเข้ากับความมีประโยชน์เพื่อสร้างธุรกิจที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ที่ไหนก็ตาม